ข้อที่สี่นะครับโจทย์ให้เราหาจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคี่บวก6ตัวครับตัวประกอบที่เป็นจำนวนคี่บวกนะครับ6ตัวแล้วก็มีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคู่บวก12ตัวโอเคฟังโจทย์อีกทีนึงนะให้หาจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับจำนวนเต็มบวกนี้นะครับจะต้องมีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคี่บวก6ตัวครับแล้วก็มีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคู่บวก12ตัวครับเอาเป็นว่ารวมมีตัวประกอบทั้งหมด12บวก6 18ตัวโอเคนี้ก่อนนะยังไม่จำเป็นต้องไปแบ่งประเภทนะว่าคู่12คี่6เอาเป็นว่ามีตัวประกอบที่เป็นบวก18จำนวนครับเราหาขั้นแรกนะครับหาจำนวนเต็มบวกค่าน้อยสุดที่มีตัวประกอบที่เป็นบวกสิบสองบวกหก18ตัวครับ18จำนวนครับอย่าใช้ตัวเนาะโอเคก็เราเขียน18เอาง่ายสุดก่อนครับนึกอะไรไม่ออกก็จำนวนเฉพาะอะไรก็ได้ยกกำลังอะไรเป็น17มีตัวประกอบที่เป็นบวก18จำนวนครับแต่โจทย์ต้องการจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยสุดเพราะฉะนั้นฐานที่ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะครับก็เป็น2กันแล้วกันก็เป็นเนี่ยก็ได้เคยว่าผู้ท้าชิงเข้ามา1ตัวนะแต่ถามว่า2กำลัง17สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ไหมครับ2กำลัง17จะต้องมีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคี่บวก6จำนวนก็น่าจะไม่นะครับดูไปแล้วมีแค่จำนวนเดียวเองครับตัวประกอบที่เป็นจำนวนคี่บวกของ2กำลัง17มีแค่จำนวนเดียวก็คือ1นะครับเขาต้องการทั้ง6ตัวก็ไม่ได้นะผิดเงื่อนไขก็ไม่เอาคือถ้าจะไปใช้ฐานเป็น3ก็ไม่ได้อีกนะฐานเป็น3เป็น5เป็น7ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจำนวนที่มีฐานเป็นจำนวนคี่เนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะมีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคู่นะก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับตัดไปเลยครับกรณีแบบฐานเป็นจำนวนเฉพาะยกกำลัง17นี่ตัดไปเลยนะครับมันไม่มีทางได้ตัวประกอบที่เป็นจำนวนคี่บวก6จำนวนคู่บวก12จำนวนแน่ๆที่มันก็อาจจะอยู่ในฟอร์มนี้ครับ p ยกกำลัง m คูณ q ยกกำลัง n นะครับหรือมันอาจจะอยู่ในฟอร์มนี้ครับ p ยกกำลัง m q ยกกำลัง n r ยกกำลังโอ้ไม่ได้IJK ดีกว่าครับหรือว่าอาจจะ4ตัว5ตัวฐานอาจจะเป็นจำนวนเฉพาะที่ต่างกัน4ตัว5ตัวก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอันนี้เราต้องไปแยก18นะครับให้อยู่ในรูปของผลคูณของจำนวนเต็มบวก2จำนวนซะก่อนโดยที่จำนวนเต็มบวกทั้ง2จำนวนต้องมากกว่า1นะครับก็18เราก็อาจจะมองเป็น2คูณ9หรือไม่ก็3คูณ6นะถ้าเรามองว่า18เป็น9คูณ2แล้วกันครับถ้ามองว่า18คือ9คูณ2นะครับ m ตัวเนี้ยโทษ m ตัวนี้ก็ต้องทีนี้เขาต้องการน้อยสุดด้วยนะครูฟันธงไปเลยดีกว่า p เป็น2 q เป็น3เขียนงี้ไปเลยนะครับเขาต้องการน้อยสุดด้วยนะต้องน้อยสุดด้วยเพราะถ้ามองว่า18คือ9คูณ2แล้วก็ให้ m เป็น8 n เป็น1ก็เป็นเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงนะฮะจริงๆก็ต้องไปเช็คอีกนะ
ว่าจำนวนนี้ครับมีตัวประกอบที่เป็นคี่กี่จำนวนมีตัวประกอบที่เป็นคู่กี่จำนวนได้ตามเงื่อนไขไหมได้ตามเงื่อนไขไหมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ถ้ามองใหม่อีกมอง18เป็น6คูณ3มันก็ได้ผู้ท้าชิงมาอีก1จำนวนครับเพื่อให้มันได้เป็น6คูณกับ3 2ก็ยกกำลัง5 3ก็ยกกำลัง2นะหรือไม่ก็กลับกันนะครับแต่กลับกันนี่ค่ามันเนี่ยคือไปกลับ1กับ8หรือว่าจะไปกลับ5กับ2ก็มีผู้ท้าชิงเยอะนะครับเนี่ยแต่นี้เอาไว้เทียงอีกนะเพราะว่าค่ามันจะเยอะแต่ถ้ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ก็ต้องเอานะครับคือเอาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยเลือกตัวที่น้อยที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะครับแบบ3ตัวก่อนนะครับแบบฐานเป็นจำนวนเฉพาะ3ตัวนะครับแล้วก็มองว่า18นั้นคือ3คูณ3คูณ2นะครับอันนี้ก็น่าจะสุดแล้วนะครับมันไม่สามารถเขียน18ให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเต็มบวก4จำนวนโดยที่จำนวนเต็มบวกทั้ง4จำนวนนั้นมากกว่า1ได้นะครับมันก็สุดแค่3ตัวนะ3ตัวนี้ฐานก็แน่นอนครับก็ต้องใช้2 3 5นะครับ ijk ก็2 2 1ครับน้อยสุดนะครับแต่มันก็อาจจะเป็น1แบบนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นอะไรได้อีกเป็นอย่างนี้ก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับคร่าวๆมาดูกันซิว่านิ้วไม่ใช่6ตัวสี่โทษไปเขียนคอมม่าทำไมมันคูณนะครับโอเคมีทั้งหมด7ตัวนะครับซึ่ง7ตัวนี้นะถามว่าตัวไหนน้อยสุดเอาน้อยสุดก่อนก็ได้นะครับถ้ามองด้วยสายตาแล้วนี่ตัวที่น้อยที่สุดคือแบบนี้ครับมันมีฐานมันมีแค่2ก้อนคูณกันอันนี้ค่ามันจะเยอะนะยิ่งไอ้อย่างเงี้ยโอ้โหไปกองอยู่2กำลัง17อันนี้เยอะเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าแบบบรรทัดนี้ครับจะมีค่าน้อยบรรทัดล่างสุดจะมีค่าน้อยกว่าบรรทัดที่2นะครับพวกบรรทัดที่2นี่ยังจะมากกว่าบรรทัดที่3นะเพราะมันใช้แค่จำนวนเฉพาะแค่2ตัวนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูในบรรทัดที่3ใครน้อยที่สุดอีกตัวที่น้อยที่สุดแน่นอนก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับฐาน5นี้ก็ยกกำลังน้อยๆพอยกกำลัง1พอเนี่ยก็ค่อยๆไล่ไปนะที่ถ้าเกิดเรามองตัวนี้อยู่นะครับก็ถามว่า2กำลัง2คูณ3กำลัง2คูณ5กำลัง1สอดคล้องกับเงื่อนไขไหมมีตัวประกอบที่เป็นคี่6จำนวนมีตัวประกอบที่เป็นคู่12จำนวนนี้นับเฉพาะฝั่งบวกนะครับนี่ถ้าอยากจะนับว่ามันไอจำนวนนี้ครับมีตัวประกอบที่เป็นคี่อยู่กี่จำนวนเนี่ยจะนับยังไงก็เอา2กำลัง2นี่อย่าไปสนใจมันก่อนปิดไว้ก่อนให้มองแค่นี้พอให้มองแค่3กำลัง2คูณ5กำลัง1นะครับไพ่พวกนี้ครับไพ่กองนี้ครับมันจะผลิตตัวประกอบที่เป็นคี่ออกมานะครับมองแค่นี้นะครับถามว่า3กำลัง2คูณ5กำลัง1เนี่ยผลิตตัวประกอบที่เป็นจำนวนคี่บวกออกมากี่จำนวนวิธีคิดก็เหมือนเดิมก็นำไอ้ชิมังมาบวก1นำไอ้ชิมังมาบวก1แล้วก็คูณกันปรากฏว่าได้6จำนวนครับแน่นอนนะครับไอ้จำนวนพวกนี้เราคัดสรรมาแล้วนะฮะว่ามีตัวประกอบที่เป็นบวกทั้งหมด18จำนวนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้จำนวนนี้มีตัวประกอบที่เป็นคี่6จำนวนก็ต้องมีตัวประกอบที่เป็นคู่12จำนวนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วและนี่ก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดในบรรดา7ตัวผู้ท้าชิงด้วยนะครับก็สบายไปเลยเราก็เจอครับจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่สอดคล้องตามเงื่อนไขของโจทย์ก็คือมีตัวประกอบที่เป็นคี่บวก6จำนวนมีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคู่บวก12จำนวนนะครับ
ก็คือจำนวนนี้เลยครับก็คำนวณนะครับ4 5 20 20คูณ9คำตอบก็คือ180ครับ